สวัสดีตอนเช้าค่ะขณะนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสวนแต่เช้าค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะฝนก็ตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดค่ะก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกมากค่ะพอดีว่าเช้านี้ท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมค่ะปะปายค่ะอาจจะมีฝนตกค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ตกก็เลยแวะมาดูสวนนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่อยู่ในกระถางนะคะเห็นไหมคะว่างามมากเลยค่ะแล้วส่วนผักอื่นๆก็กำลังเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะอย่างไอ้ต้นนี้นะคะก็คือโลโลสลัดค่ะโลโลสลัดแล้วก็คลักสลัดค่ะก็อีกคิดว่าคงจะอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้แล้วค่ะการที่เราปลูกในกระถางนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะปลูกแบบธรรมชาติค่ะก็อาจจะทำให้ใบไม่แตกไม่อะไรมากแล้วก็เป็นช่วงของอากาศที่แสงแดดก็โซโซลาร่านะคะก็จะมีผลกับการเจริญเติบโตของสลัดค่ะแต่ที่สวยก็เป็นต้นนี้นะคะสวยมากเลยค่ะกำลังห่อนะคะอันนี้จะเป็นพอมันห่อมันจะเป็นหัวค่ะเป็นหัวกลมขนาดนี้ได้เลยค่ะส่วนเฟนเคิลนะคะเฟนเคิลก็มีการพัฒนาการที่ดีเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะสำหรับเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็มาดูสวนแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ได้ตัดกิ่งของโฮลินเดอร์ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะมาดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาให้ดูรากนะคะรากของสลัดที่อยู่ในกระถางนะคะว่ารากเขาประมาณนี้เลยค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะสลัดต้นแค่นี้ค่ะมีรากมากมายขนาดนี้เลยค่ะบางครั้งอาจจะเป็นที่ว่าดินตรงนี้อาจจะไม่พอเลยค่ะอาจจะต้องทำกระถางให้เขาใหญ่กว่านี้ค่ะเราคิดว่ากระถางนี้อาจจะพอแต่พอมาสังเกตดูแล้วค่ะประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวสาวอุดรชีวิตจะใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะเทราเพท่าค่ะเป็นปุ๋ยออร์แกนิกค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเทราเพท่านะคะเป็นปุ๋ยออร์แกนิกค่ะใช้ได้กับพืชสลัดทั่วไปค่ะนี่ก็ว่าจะเอาใบเหลืองออกนิดนึงค่ะก็ใส่ปุ๋ยลงไปค่ะนิดนึงค่ะไม่เยอะดูค่ะถ้าเรามีคิดว่าดินน้อยหรือว่าอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่ปลูกในกระถางไซส์นี้ค่ะก็คิดว่าจะให้ปุ๋ยค่ะเติมดินลงไปเพราะมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างค่ะไม่ได้ใส่เต็มค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปหน่อยนึงเพิ่มดินปุ๋ยหน่อยก็โรยหน้านิดนึงค่ะอันนี้เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีค่ะมานี้ค่ะอย่างต้นนี้ก็ให้อยู่ลึกอยู่ค่ะกระถางมันเล็กไปค่ะสำหรับต้นนี้นะคะเห็นไหมคะยังโอเคอยู่ใส่ปุ๋ยนิดนึงค่ะนี่ก็เช่นกันค่ะเพิ่มดินนิดนึงค่ะคิดว่าไม่เปลี่ยนกระถางแต่ว่าจะเพิ่มดินให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ค่ะเ
นึงค่ะก็ใส่รอบโคนอีกหน่อยนึงค่ะเป็นไงคะอันนี้ก็คือ4ต้นนี้ก็คือทำแล้วนะคะส่วนอันนี้สังเกตว่าจะทุ่มใหญ่กว่าเพราะว่าเราใช้กระถางที่ใหญ่กว่ามิฉะนั้นเรื่องการเลือกกระถางปลูกก็สำคัญเหมือนกันนะคะพอดีว่าเราก็ว่าจะเปลี่ยนให้นะคะแต่นี่ก็เพิ่มดินให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยก็มารอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้จะปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ดินเยอะกว่ากระถางเยอะกว่าค่ะแล้วเรามาลองดูอันนี้นะคะว่ารากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเพิ่มดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ค่ะเหมือนกันค่ะรากทะลุค่ะเห็นไหมคะลักษณะรากค่ะอันนี้ก็คือเราใช้กระถางที่เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าสาวอุดรซิปก็จะเปลี่ยนกระถางให้อยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะเพิ่มดินให้ค่ะเพิ่มดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะเพราะว่ารากมันก็จะวิ่งหาสารอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปค่ะเพราะว่าแต่ปลูกนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเห็นไหมคะก็ใส่ปุ๋ยโรยข้างบนอีกทีนึงค่ะเรามาดูกันค่ะช่วงนี้ถ้าฝนตกเกือบทุกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคลราบีนะคะก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะกระถางเล็กนะคะมันก็จะวิ่งหาอาหารค่ะเติมดินลงไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะเติมดินได้อีกหน่อยนึงค่ะข้างบนอันนี้ก็ต้องดูแลนะคะพอดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกช่วงเช้าค่ะก็เลยมีเวลามาเพิ่มดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะดูแลใส่ใจในสิ่งที่เรารักนะคะรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเพิ่มดินค่ะสำหรับเช้านี้นะคะสาวอุดรในสวิตก็ได้ทำการเพิ่มดินในกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยเทราเพต้าซึ่งเป็นปุ๋ยออร์แกนิกค่ะเห็นไหมคะว่าดูดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรชีวิตด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ